ขออนุญาตประชาสัมพันธ์เลยแล้วกันนะครับไม่มีคอร์สออนไลน์น้องใครอยากสมัครคอร์สออนไลน์ไปถามในไหนหลังใหม่นะครับปี64เฉพาะปี5เท่านั้นนะครับติวฟรีนะครับเอาแบบฟรีจริงๆนะติวฟรีเฉพาะปี5เท่านั้นนะครับทักเข้ามาได้นะครับติวฟรีเฉพาะปี5เท่านั้นกดแคปเจอร์หน้าจอไว้กดแคปเจอร์หน้าจอไว้มีตามนี้นะครับเตรียมตัวปี64นะครับนี่คนนี้ครับมาเริ่มนะ 16xy เท่ากับ 23xy ลบ 14 อันนี้ถือว่าไม่ยากโจทย์ไม่ได้ถามว่า x ตอบเท่าไหร่โจทย์ไม่ได้ถามว่า y ตอบเท่าไหร่นะครับโจทย์ถามว่า xy มีค่าเท่าไหร่นะครับคุณครูนี่โจทย์ถามว่า x คูณ y มีค่าเท่าไหร่เพราะฉะนั้นน้องไม่ต้องไปนั่งแยก x กับ y ไม่ต้องนะครับทำแบบนี้มอง x กับ y เป็นตัวแปรหนึ่งนะครับแล้วย้ายข้างสมการไปหากันย้าย23ไปหา16ซะก็จะได้คำตอบแล้วนะฮะเพราะนั้นคำตอบข้อนี้น้องจะได้เป็น 16xy 23อยู่ทางขวาย้ายจากบวกมาเป็นลบบางคนถามรู้ได้ไงว่าเขาเป็นบวกเนี่ยมันเป็นบวกบวก23พอน้องย้ายไปข้างก็ต้องเป็นลบนะครับเพราะนั้นคำตอบตรงเราจะเป็น16ลบกับ 23xy เท่ากับลบ14หลายคนไปตรงนี้ไม่เป็นนะมันคือการลบตัวแปรหรือลบตัวเลขปกตินะครับตัวเลขที่ติดตัวแปรน้องแค่ดูว่ามันตัวแปรเดียวกันไหมอย่างนี้มัน xy เดียวกันนะครับเราก็เอา16ลบ23 16ลบ23เราจะได้เป็นลบ7อย่าลืมนะติดลบด้วยนะครับครูครับติดลบด้วยเราจะได้เป็นลบ7 xy เท่ากับลบ14ถึงขั้นนี้ถือว่าไม่น่ายากแล้วเราอยากได้อะไรครับอย่าได้ xy ตัวเดียวเพราะฉะนั้นน้องก็ย้ายจากลบ7จากคูณไปเป็นหารเพราะฉะนั้นคำตอบข้อนี้คือเป็น xy เท่ากับลบ14หารด้วยลบ7ลบ14หารด้วยลบ7เราก็จะมีค่าเป็น2ข้อนี้ตอบ2ครับตอบช้อยข้อที่2ข้อนี้ถือว่าไม่ยากนะครับคือการย้ายข้างตัวแปรปกตินะครับหลายคนจะไปติดกับ xy ไงครับจริงๆก็ย้ายไปเลยครับนะย้ายจาก 23xy ไปเลยย้ายไปเลยนะแล้วก็ไปคิดเลขเอาลบเลขอย่างเดียวพอตัวแปรยังคงเหมือนเดิมอยากได้อะไรก็ย้ายจากตัวนั้นจากคูณไปเป็นหารก็จะได้คำตอบแล้วนะครับถ้าเป็นคอร์สแบบนี้นะครับอาจารย์ก็จะไลฟ์วันอังคารนะครับมีน้องถามมาไลฟ์วันอังคารตอนทุ่มหนึ่งเนาะตอนทุ่มหนึ่งส่วนหลังจากจบตรงนี้ไปนะครับเริ่มตุลาไปจบจากตรงนี้จะไลฟ์สดในกลุ่มด้วยนะครับก็จะมีกลุ่มลับนะครับสามารถถามทีมงานมาได้นะครับน้องใครอยู่ปี5ใครกำลังเตรียมตัวสอบนะครับมีคอร์สออนไลน์นะครับทักมาถามในทีมงานได้อย่าถามตรงนี้นะครับตอบไม่ทันนะครับอย่าถามตรงนี้นะครับออนไลน์เนาะตอบไม่ทันนะครับคอร์สออนไลน์คอร์สสดไปถามในช่องแชทให้หมดเลยนะครับนะ